หมกมุ่นอยู่กับการสร้างอนาคตดีกว่าจมปลักอยู่กับอดีตอันขื่นขมระทมอกตมเศร้าหมองพองขนปนเปื้อนเกลื่อนกินเรื่องราวของสาวน้อยที่เข้าไปช่วยเหลือไข่หานในป่าออกมาเนื่องจากป่ากำลังถูกทำลายโดยฝีมือของพวกมนุษย์ขี้เหม็นเสมอตามให้สาวน้อยต้องเลี้ยงดูลูกห่านป่าแบบที่ไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับพวกมันเลยสักอย่างแล้วเรื่องราวความชุลมุนของเรื่องนี้จะเป็นเช่นไรเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิล์มภูมิจะเสนอเพื่อนรักสุดขอบฟ้าให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ่งฟอลเล่เดาหากคุณเป็นคนที่ชอบเคี้ยวกินจุกกินจิกินแบบตายอดตายอยากเราขอเสนอขนมขบเคี้ยวที่จะทำให้คุณเคี้ยวจนเมื่อยกรามเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชารีฟมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ำตาลคั่วติดเปลือกแบบใบอีกทั้งยังมีกะละแมหลากรสกล้วยไข่ฉาบหลากหลายสไตล์และขนมปั้นกลีบไส้ปลาแสนอร่อยกินกินไปเถอะครับความอ้วนค่อยลดพรุ่งนี้มีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังแล้วข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหากข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่ประเทศนิวซีแลนด์ที่ตอนนี้คนเป็นแม่กำลังขับรถพาลูกสาวไปไหนก็ไม่รู้แต่จู่ๆเธอขับรถเสียหลักรถก็เลยกิ้งกันลุกกันลุกทำให้ผู้เป็นแม่ต้องเสียชีวิตคาที่ตัวลูกสาวที่ชื่อเอมมี่ก็ต้องนอนหมดสติไปหลายวันซึ่งพ่อของเอมมี่ที่ชื่อโทมัสก็ต้องเดินทางไกลจากแคนาดามาเฝ้าดูอาการลูกเนื่องจากเขาต้องรับเอมมี่ไปเลี้ยงโดยที่โทมัสก็ไม่เคยเจอกับเอมมี่มานานหลายปีแล้วแม่งนานจนลูกเกือบจะจำไม่ได้เวลาต่อมาโทมัสก็พาเอมมี่มาที่แคนาดาซึ่งเป็นบ้านเกิดของเอมมี่แต่บ้านนี้ก็รกสดๆนั่นก็เพราะว่าโทมัสเป็นนักประดิษฐ์ที่วันๆเอาแต่สนใจในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆจนไม่มีเวลามาเก็บบ้านให้สะอาดสะอ้านเหมือนกับบ้านของคนอื่นทั่วไปแม้งต้องมาอยู่แบบสกปรกโสโครกเช้าวันต่อมาเอมมี่ก็ตื่นขึ้นมาแต่เช้าเพราะเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเนื่องจากบ้านสกปรกเธอก็มองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นว่าพ่อของเธอกำลังพยายามจะบินด้วยเครื่องร่อนที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาเองและก็สำเร็จโทมัสสามารถวิ่ง2ตีนด้วยความแรงทำให้เครื่องร่อนสุดประหลาดบินขึ้นฟ้าได้อย่างไม่น่าเชื่อถือเอมมี่ที่แบบนั้นก็ไม่ได้รู้สึกภูมิใจหรือดีใจกับความสำเร็จของพ่อเลยสักนิดเพราะว่าพ่อของเธอมัวแต่ทำเรื่องพวกนี้โดยไม่ได้สนใจใยดีลูกในแบบที่คนจะเป็นไรความรับผิดชอบจากนั้นเอมมี่ก็สำรวจไปรอบๆบ้านแล้วมันก็ทำให้เธอเจอแต่อะไรก็ไม่รู้แปลกๆที่พ่อของเธอประดิษฐ์มันขึ้นมาซึ่งที่นี่ก็ยังมีโรงนาเก่าที่ดูแล้วไม่ได้ใช้งานมานานมากเนื่องจากโทมัสไม่ได้ทำไร่ทำสวนเหมือนกับสมัยบรรพบุรุษและอีกสักพักก็มีหญิงสาวสวยโผล่มาที่นี่เธอมีชื่อว่าซูซานเธอเป็นแฟนของโทมัสที่คบหากันได้สักพักนึงแล้วซึ่งเธอก็ไปๆมาๆไม่ได้อยู่ที่นี่แบบถาวรเอมมี่มารู้แบบนั้นก็แสดงอาการออกหน้าออกตาว่าเธอไม่ชอบแม่เลี้ยงคนนี้เลยสักนิดกูไม่ได้อยากได้แม่เลี้ยงแล้วมันก็ทำให้เอมมี่ต้องดราม่าคิดถึงแม่เพราะเธอคิดว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของเธอเช้าวันต่อมาเอมมี่ก็ตื่นแต่เช้าตามปกติและในขณะที่ทุกอย่างกำลังสงบสุขตามภาษาบ้านป่าแต่เมืองไม่เถื่อนจู่ๆก็มีเสียงรถแท็กเตอร์ดังมาจากในป่านั่นก็เพราะว่าตอนนี้มนุษย์ขี้เหม็นกำลังแท็กที่เพื่อที่จะทำโครงการไร้ประโยชน์โดยไม่ได้สนใจธรรมชาติเลยว่าจะเป็นยังไงโทมัสไม่ได้ยินแบบนั้นก็รีบวิ่งออกไปด่าโดยที่เขาใส่กางเกงในแค่ตัวเดียวแม่งโมโหจนลืมใส่กางเกงและอีกสักพักโทมัสก็เข้ามาหาลูกแล้วบอกกับลูกว่ารถโรงเรียนกำลังจะมารับแต่เอมมี่ก็บอกว่าเธอไม่อยากไปเรียนและอยากจะเลี้ยงควายอยู่กับพ่อที่นี่แหละอ้าวอยากเลี้ยงควายก็ไม่บอกจากนั้นเอมมี่ก็มานั่งแอบรถโรงเรียนในป่าเพราะกลัวว่าจะโดนจับไปเรียนเพื่อเพิ่มความรู้แต่มันก็ทำให้เธอไปเจอกับไข่ห่านที่พวกห่านป่าได้ทิ้งเอาไว้เพราะหนีรถแท็กเตอร์ที่แตกเข้ามาใกล้พวกมันเมื่อเช้าเอมมี่เมื่อเห็นก็รู้ทันทีว่าถ้าปล่อยไข่พวกนี้เอาไว้ไข่ทั้งหมดจะต้องเน่าเนื่องจากไม่มีแม่ห่านคอยกกไข่เธอก็เลยกลับมาที่โรงนาเพื่อหาอะไรมาใส่ไข่ทั้งหมดกลับไปฟักซึ่งเอมมี่ก็มาเจอกับเสื้อเอี๊ยมที่ด้านหน้ามีกระเป๋าเหมือนกับจิงโจ้ทำให้เอมมี่สามารถพาไข่ห่านป่าทั้งหมดกลับมาที่โรงนาได้ในครั้งเดียวรอบเดียวจบจากนั้นเอมมี่ก็เอาไข่ทั้งหมดมาไว้บนผ้านำมันมาใส่ไว้ในลิ้นชักและแอบไปจิ๊กหลอดไฟของพ่อมาใช้เพื่อให้ไข่ห่านได้รับความอบอุ่นจะได้ไม่เน่าไปซะก่อนไม่อยากกินไข่ห่านทอดวันต่อมาเอมมี่ก็ไม่สามารถปฏิเสธการไปโรงเรียนได้ทำให้เธอต้องมานั่งหน้าเซ็งกระต่ายอยู่ในห้องเรียนแบบนี้แม่งคนน่าเบื่อแล้วพอถึงเวลาเลิกเรียนเอมมี่ก็ต้องมาอยู่กับเดวิดซึ่งเป็นอาของเธอและที่เดวิดต้องมาอยู่เป็นเพื่อนเอมมี่ก็เพราะว่าโทรมาไปที่สภาเมืองเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำลายป่าเนื่องจากป่ามันอยู่หน้าบ้านของเขาพอดีเอมมี่ก็เลยอาศัยจังหวะที่เดวิดเผลอรีบวิ่งเข้าไปในโรงนาเพื่อจะไปดูว่าไข่ห่านของเธอยังอยู่ดีไหมและพอมาถึงเธอก็เห็นว่าตอนนี้ลูกห่านออกมาจากไข่จนหมดแล้วแม่งกกวันเดียวฟักเลยและอีกสักพักโทมัสกับซูซานก็กลับมาถึงบ้านและเห็นว่าเดวิดกำลังหลับโดยที่มันก็ไม่รู้ว่าเอมมี่อยู่ที่ไหนโทมัสกับซูซานก็เลยออกตามหาเอมมี่จนทำให้เขาต้องคู่มาเจอกับเอมมี่ที่กำลังนอนหลับอยู่ในโรงนาโดยที่มีฝูงลูกห่านป่าล้อมอยู่ข้างๆแม่งไปเอามาจากไหนเยอะแยะวะโทมัสเห็นแบบนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็ขอแค่เพียงให้เอมมี่เอามันไปเลี้ยงที่โรงนาเพราะไม่อย่างนั้นมันจะขี้เป็นพ่านไปทั่วบ้านแบบนี้แม่งกินแล้วขี้ทั้งวันเวลาต่อมาโทมัสก็มาที่กรมอนุรักษ์นั่นก็เพื่อจะมาขอคำแนะนำในการเลี้ยงห่านป่าเจ้าหน้าที่คนนี้ที่ชื่อเกรงก็บอกว่ามันจะทำการอพยพตามสัญชาตญาณและถ้าฝูงห่านไร้ผู้นำมันจะบินหลงทางแบบมั่วไอตัวไปหมดแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ใช่ปัญหาเพราะมันยังเล็กอยู่ตกใจหมดนึกว่าจะบอกให้กูบินนำตามมาที่บ้านห่านป่าที่ตอนนี้ลูกห่านจำนวน16ตัวกำลังวิ่งตามเอมี่อย่างสนุกสนานแต่ก็เหลือเจ้าตัวนี้เพียงแค่ตัวเดียวที่ดูเหมือนจะโคตรมึนไม่เหมือนกับฝูงของมันแต่เอมี่ก็ไม่ได้สนใจ
ใจและวิ่งเล่นกับลูกห่านเพราะลูกห่านพวกนี้มันคิดว่าเธอเป็นแม่ของมันเออหวังว่าพอโตมาพวกมึงรู้ความจริงจะไม่เสียใจนะและอีกสักพักเรนก็มาให้คำแนะนำโทมัสเกี่ยวกับเรื่องห่านป่าว่าอีกไม่นานพวกมันจะต้องสร้างปัญหาเพราะที่ผ่านมาห่านป่ามันสร้างปัญหาด้วยการบินตกไปตามสถานที่ต่างๆแถมมันยังทำให้เครื่องบินเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งเขาก็เลยจับลูกห่านขึ้นมา1ตัวและทำท่าจะเอากรรไกรตัดเล็บคลิปที่ปลายปีกลูกห่านเพื่อที่เวลามันโตจะได้บินไม่ได้เอมี่เห็นแบบนั้นก็เลยเอาหม้อมาฟาดหัวเกรนเพราะจะทำร้ายลูกห่านแบบนี้ไม่ได้แม้งเต็มๆกลางกระบาลและมันก็ทำให้โทมัสต้องหงุดหงิดเขาก็เลยไล่เกรนออกไปจากบ้านเนื่องจากการกระทำของเกรนมันโหดร้ายป่าเถื่อนเกินไปอยู่ดีๆจะมาตัดปีกลูกห่านและในคืนนั้นเอมี่ก็เอาลูกห่านทั้งหมดมาไว้ที่ห้องน้ำเพราะโกรธที่พ่อพาใครก็ไม่รู้มาตัดปีกห่านเอมี่ก็เลยเอาผ้ามาปูนอนในอ่างอาบน้ำโดยไม่ได้สนใจว่าคืนนี้พ่อกับซูซานจะปวดขี้ปวดเยี่ยวแค่ไหนไปขี้ในป่าก็ได้เช้าวันต่อมาเอมี่ก็อาบน้ำกับลูกห่านแต่ในขณะที่เธอกำลังกดสบู่จู่ๆที่กดสบู่มันก็ฉีดสบู่พุ่งใส่ลูกตาของเธอแมงที่กดสบู่ฝีมือพ่ออีกแล้วเอมี่ที่โดนสบู่เข้าตาแบบเต็มๆก็กรีดลั่นห้องน้ำโทมัสก็เลยทุบประตูเข้าไปเพราะได้ยินเสียงลูกกรีดเพื่อนของโทมัสที่ชื่อแบร์รี่ก็เห็นเต็มสองตาว่าเอมี่กำลังแก้ผ้าร้องกรีดมันก็ยิ่งทำให้เอมี่ต้องตกใจแล้วร้องกรีดหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกกูไม่ได้ตั้งใจเวลาต่อมาโทมัสกับทีมงานก็มาปรับแต่งเครื่องร่อนใหม่ด้วยการติดมอเตอร์ใบพัดไว้ด้านหลังนั่นก็เพื่อให้เครื่องร่อนสามารถบินได้เร็วขึ้นซึ่งมันก็เร็วแรงขึ้นจริงๆแต่ก็ติดตรงที่การจอดที่จะต้องทำการแก้ไขอย่างด่วนเพราะถ้ายังลงแบบนี้อีกไม่นานเขาจะต้องพิการแน่ๆแม่งตอนบินอย่างกระผงตอนลงอย่างกระหมาป่วยพวกเขาก็เลยใส่ส่วนล้อและที่นั่งเพิ่มเข้าไปนั่นก็เพื่อลดข้อบกพร่องที่ดูแล้วโคตรจะพร่องได้อย่างลงตัวไม่เจ็บไม่ทำส่วนเอมี่เธอก็มีความสุขกับลูกห่านของเธอเหมือนเดิมซึ่งลูกห่านพวกนี้ก็โตขึ้นโตขึ้นอย่างรวดเร็วโทมัสก็เลยมาคุยกับลูกว่าอีกไม่นานห่านพวกนี้จะบินได้และพอถึงเวลามันจะบินหายไปโดยที่พวกมันก็ไม่รู้ว่าจะบินไปที่ไหนเพราะไม่มีผู้นำแม้งที่มาของคำว่าห่านหลงทางโทมัสก็เลยต้องแก้ไขเรื่องนี้โดยการที่เขาจะอาสาเอาเครื่องร่อนมานำทางห่านแต่ก็ติดอยู่ที่ว่าห่านพวกนี้มันตามเอมี่เพียงคนเดียวโทมัสก็เลยต้องมาปลอมตัวเป็นห่านแบบนี้แม้งคนไม่น่าตามแต่โทมัสก็ไม่ได้ย่อท้อและใช้เอมี่หลอกล่อฝูงลูกห่านจนลูกห่านพวกนี้ตามโทมัสเหมือนกับเอมี่ได้เฉยเลยและพอลูกห่านพวกนี้ตามโทมัสแล้วเขาก็ได้สร้างห่านจำลองขึ้นมาเพื่อให้ห่านพวกนี้เข้าใจว่าเป็นหัวหน้าฝูงแม้งทำไมจ่าฝูงตัวใหญ่จังวะแต่พอโทมัสใช้เครื่องร่อนบินขึ้นไปเพื่อให้ห่านพวกนี้ตามมันก็ไม่ตามเหมือนกับที่เขาคิดซะอย่างนั้นจะว่าไปมันก็ไม่ได้โง่นะเอมี่ก็เลยตัดสินใจแอบขับเครื่องร่อนเองซะเลยจะได้จบปัญหาห่านไม่ตามสักทีซึ่งมันก็ได้ผลห่านพวกนี้พอเห็นเอมี่บินออกไปพวกมันก็รีบตามเธอไปเช่นกันแต่ก็ติดตรงที่ว่าเอมี่ขับเครื่องร่อนไม่เป็นมันก็เลยทำให้เธอมีสภาพกลายเป็นแบบนี้อ้าวแม่กูเกือบตายและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้โทมัสคิดที่จะให้เอมี่หัดขับเครื่องร่อนแบบจริงจังเขาก็เลยบอกกับซูซานว่าเขาจะสร้างเครื่องร่อนขึ้นมาอีกคันเพื่อให้เอมี่ขับจะได้จบปัญหาเรื่องห่านไม่บินตามแต่ซูซานก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะกลัวว่าเอมี่จะเป็นอันตรายแต่ห้ามไปก็ไร้ประโยชน์เพราะเอมี่ก็อยากจะทำเรื่องนี้ด้วยตัวเองเนื่องจากห่านพวกนี้เป็นลูกของเธอเลี้ยงเองไปส่งเองนักเลงพอจากนั้นโทมัสก็สอนเอมี่ขับเครื่องร่อนที่พวกเขาเพิ่งจะประดิษฐ์มันขึ้นมาแบบสดๆร้อนๆนี่สินะเครื่องร่อนห่านตัวบกควายซึ่งเอมี่ก็สามารถเรียนรู้การบังคับได้อย่างรวดเร็วจนเธอสามารถบินแล้วร่อนลงได้อย่างชำนาญแต่ถึงจะชำนาญแค่ไหนเอมี่ก็ต้องฝึกบินกับน้องห่านทุกวันจนกว่าจะถึงวันที่จะต้องบินไปส่งน้องห่านจริงๆบินจนเบื่อกันไปข้างหนึ่งเวลาต่อมาเดวิดก็มาหาชายคนหนึ่งที่รัฐแคโรไลนาเพื่อจะมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับห่านป่าเพราะว่าตาแก่นี่เป็นเซียนนกแล้วรู้ว่าห่านพวกนี้จะอพยพไปสถานที่แบบไหนตาแก่ก็เลยพาเดวิดเข้าไปในป่าแถบนั้นซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการวางไข่ของนกป่าแต่ก็ยังมีข้อพิพาทระหว่างพวกนายทุนกับชาวบ้านว่าถ้าฝูงนกป่ามาไม่ทันในวันที่1พฤศจิกายนป่าแห่งนี้จะถูกทำลายและกลายเป็นโครงการไร้สาระของพวกนายทุนเหมือนเดิมแม่งจ้องแต่จะทำลายจริงๆและพอได้พิกัดสถานที่มาแล้วเดวิดก็คาบข่าวมาบอกทุกคนพวกเขาก็เลยวางแผนการเดินทางว่าจะทำการบินวันละประมาณ 120-140 ไมล์และหาแวะพักตามสถานที่ต่างๆในแต่ละวันโทมัสก็บอกว่าเราควรจะออกเดินทางกันก่อนกำหนดการสัก2วันเพราะกลัวว่าจะไปไม่ทันวันที่1และจะไม่มีป่าให้ห่านพวกนี้อาศัยเหมือนที่ตั้งใจวันต่อมาเอมมี่ก็ฝึกบินกับพวกห่านตามปกติแต่ก็ยังติดตรงที่ห่านที่ชื่ออีกอร์เพียงแค่ตัวเดียวเนื่องจากมันยังไม่ค่อยกล้าบินตามฝูงสักเท่าไหร่ซึ่งเอมมี่กับโทมัสก็ได้แต่ภาวนาให้อีกอร์บินตามมาจะได้เหมือนกับเพื่อนๆของมันสักทีซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าอีกอร์จะทนไม่ไหวและตัดสินใจกระพือปีกติดเทอร์โบตามฝูงมาอย่างรวดเร็วมาช้าแต่มานะแต่ด้วยความแรงที่อีกอร์มันบินแรงเกินไปบวกกับไม่คุ้นชินในการบินเหมือนกับเพื่อนๆทำให้อีกอร์บินแซงเครื่องร่อนและพลาดดวงเครื่องร่อนของเอมี่ชนทำให้มันร่วงลงกลางป่าซะอย่างนั้นแม่งอย่างกับดวงฆ่าศึกสอยโทมัสกับเอมี่ก็เลยต้องมาเดินตามหามันจนถึงตอนมืดและในขณะที่กำลังตามหาอีกอร์เอกเรนเจ้าหน้าที่ที่โดนฟาดหัวในวันนั้นมันก็แอบเข้ามาในโรงนาและทำการขโมยห่านทั้งหมดออกไปนั่นก็เพราะมันแค้นที่เอมี่ใช้หม้อฟาดหัวมันแถมโทมัสยังมาไล่มันเหมือนกับหมูกับหมาในวันก่อนแม่งทำกับคนไม่ได้มันลงที่ห่านเฉยเลยในขณะเดียวกันที่สองพ่อลูกก็เดินมาจนเจอกับอีกอร์ที่ดูแล้วกำลังตื่นกลัวอยู่กลางป่าตัวเดียวและพอพาอีกอร์กลับมาที่โรงนาเอมี่ก็ต้องตกใจเพราะตอนนี้ห่านทั้งหมดหายไป
ไปเหลือไว้เพียงแต่อีกอสายอ่อนแค่ตัวเดียวเท่านั้นอ้าวหายไปไหนหมดวะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรกับการตามหาห่านที่หายไปเพราะทุกคนก็คิดว่าห่านทั้งหมดน่าจะโดนไอ้เกรงจับไปขังไว้พวกเขาก็เลยวางแผนที่จะพาห่านแหกคุกด้วยวิธีการหลอกล่อเจ้าหน้าที่พวกนี้ในตอนที่ไอ้เกรงกำลังเผลอโดยที่เดวิดจะไปถ่วงเวลาไว้ให้ส่วนแบร์รี่ก็มีหน้าที่ปล่อยห่านออกมาจากกรงเพื่อรอเวลาให้สองพ่อลูกนำเครื่องร่อนบินผ่านมารับฝูงห่านและก็สำเร็จห่านพวกนี้เมื่อเห็นเครื่องร่อนของเอมี่ก็ทำการบินตามแม่ห่านไปอย่างรวดเร็วไอ้เกรงที่เห็นแบบนั้นก็ได้แต่อึ้งเพราะไม่รู้ว่าห่านทั้งหมดมันออกมาจากกรงได้ยังไงแมงห่านแหกคุกจากนั้นการเดินทางหลายร้อยไมล์ก็ได้เริ่มขึ้นโดยที่ห่านพวกนี้ก็บินตามเอมี่เหมือนกับที่ฝึกมาเป็นเดะเหลือแต่เพียงเจ้าอีกอน้องเล็กที่บินไม่ได้เหมือนกับตัวอื่นนั่นก็เพราะว่าเอมี่กลัวว่ามันจะบินแรงแล้วร่วงเหมือนกับรอบที่แล้วสบายดีไม่ต้องเมื่อยแต่การที่พวกเขาต้องรีบบินออกมาก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยไม่มีการขออนุญาตไม่มีจุดแวะพักที่แน่นอนซึ่งทางข้างหน้าที่พวกเขาจะต้องลงก็ได้เป็นสนามบินของกองทัพอากาศและมันก็ทำให้กองทัพอากาศต้องพากันวุ่นวายที่จู่ๆก็มีวัตถุแปลกประหลาดบินเข้ามาแบบสโลโมชั่นแม่งตัวไรบินมาวะแล้วพอสองพ่อลูกลงมาพร้อมกับฝูงห่านทั้งสองพ่อลูกก็โดนจับพร้อมกับห่านทันทีแมงห่านโดนจับอีกแล้วแต่พอทั้งสองพ่อลูกอธิบายในสิ่งที่ทำลงไปกับผู้การเรื่องมันก็พลิกผันเพราะทหารพวกนี้ก็ดันรู้สึกปราบปลื้มและสนับสนุนในสิ่งที่สองพ่อลูกทำพวกเขาทั้งหมดก็เลยมายืนถ่ายรูปกันแบบนี้ต้องทหารแบบนี้เสกถึงจะเหมาะสมกับคำว่าทหารและหลังจากนั้นข่าวคราวของสองพ่อลูกพาห่านย้ายถิ่นมันก็แพร่สะพัดไปทั่วจนเรื่องของสองพ่อลูกดังกระฉ่อนไปทั่วประเทศและในขณะที่กำลังบินไปจู่ๆสองพ่อลูกกับฝูงห่านก็ไปเจอกับฝูงโคตรพ่อคนแม่ห่านป่าที่กำลังบินอพยพอยู่เช่นกันฝูงห่านของเอมี่ที่เห็นแบบนั้นก็บินหนีเอมี่และพ่อเข้าไปมั่วฝูงกับห่านป่าพวกนั้นเฉยเลยอ้าวเห็นกันอยู่หลั่นๆแต่ปัญหาก็ไม่ได้มีแค่นั้นเพราะในขณะที่ฝูงห่านกำลังบินไปนักล่าสัตว์มากมายก็ทำการระดมยิงใส่ห่านพวกนี้กันเต็มไปหมดแม่งยิงเอายิงเอาและในขณะที่ไอ้พวกนี้กำลังยิงโจโจเอมี่ก็ขับห่านตัวบกควายผ่านมาทำให้ไอ้พวกนี้ตกใจจนลืมยิงฝูงห่านเพราะเกิดมาไม่เคยเจอห่านตัวขนาดนี้มาก่อนแม่งกูนึกว่าเทอราโนดอนเวลาต่อมาสองพ่อลูกก็มาพักกันที่บ้านยายแก่คนหนึ่งซึ่งยายแก่ก็ให้ทั้งสองคนเข้ามาพักเพราะเห็นเอมี่ในทีวีและจำได้ส่วนพวกห่านที่หลงฝูงไปก็ไปอาศัยมั่วนิ่มอยู่กับฝูงห่านป่าซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านยายแก่สักเท่าไหร่ได้เวลาสวะแก๊กแบบมั่วอีตัวและในคืนนั้นเอมี่ก็มีโอกาสคุยกับพ่อเรื่องอดีตที่ทำให้พ่อกับแม่ต้องเลิกกันแต่โทมัสก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ลูกเข้าใจและถึงเอมี่ยังไม่ค่อยเข้าใจโทมัสก็บอกว่าเขารู้สึกผิดที่ไม่ได้ไปหาเอมี่เลยจนถึงตอนนี้เขาเพิ่งจะมารู้ตัวว่าเขาได้พลาดในสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือไม่ได้ดูแลลูกในแบบที่ควรจะเป็นกว่าจะคิดได้ก็ตอนเมียตายห่าไปแล้วเช้าวันต่อมาเอมี่ก็มาเรียกลูกๆแต่เช้าซึ่งพวกลูกห่านทั้งหมดก็แหวกฝูงสวิงกิ้งออกมาหาเอมี่ทันทียังดีที่รู้จักแยกแยะจากนั้นพวกเขาก็เริ่มการเดินทางอีกเหมือนเดิมและในวันนี้หมอกมันก็ลงหนักเกินไปแถมเครื่องนำทางของโทมัสก็ดันมาเสียอีกแล้วก็ทำให้สองพ่อลูกพากันบินหลงเข้ามาในเมืองผู้คนที่พบเห็นก็พากันแตกตื่นกันเป็นอย่างมากนานๆทีจะได้เห็นอะไรแปลกๆซึ่งวันนี้สองพ่อลูกก็จะเป็นจะต้องบินไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเพราะถ้าวันนี้บินไปไม่ทันป่าที่นั่นจะถูกทำลายแต่ในขณะที่กำลังบินไปจู่ๆเครื่องร่อนของโทมัสมันก็ดังขัดข้องทำให้โทมัสร่วงลงไปในไร่ข้าวโพดแต่โทมัสก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเสียก็แต่เพียงเครื่องร่อนที่ดูแล้วไม่น่าจะบินต่อไปได้อีกโทมัสก็เลยบอกให้เอมี่ฉายเดียวเพราะจุดหมายอยู่ห่างจากที่นี่อีกเพียงแค่2ชั่วโมงเอมี่ก็เลยต้องนำฝูงห่านไปคนเดียวส่วนโทมัสก็โบกรถไปแล้วมาถึงที่นี่ก่อนที่เอมี่จะมาถึงซะเองซึ่งตอนนี้ที่นี่กำลังวุ่นวายสดๆเนื่องจากนายทุนพยายามจะถางป่านี้แต่พวกชาวบ้านก็ไม่ยอมแล้วพยายามขวางรถแท็กเตอร์เอาไว้ไม่อย่างนั้นป่านี้ก็จะหายไปเหมือนป่าอื่นๆและในขณะที่กำลังวุ่นวายกันอยู่นั้นจู่ๆเอมี่พร้อมกับฝูงห่านก็โผล่มาซึ่งมันก็ทำให้ทุกคนต้องดีใจเป็นอย่างมากเพราะการมาของเอมี่และฝูงห่านเป็นส่วนที่ทำให้ป่านี้ยังคงอยู่แถมยังทำให้ผู้คนที่ได้รับรู้เรื่องนี้เริ่มตระหนักและตื่นตัวถึงการอยู่ร่วมกันของสรรพสิ่งตามธรรมชาติและหลังจากนั้นอีก1ปีต่อมาฝูงห่านของเอมี่ก็สามารถบินขึ้นไปทางเหนือได้ด้วยตัวเองซึ่งพวกมันทั้งหมดรวมทั้งอีกอก็บินกลับมาเยี่ยมเอมี่เพียงแค่ครั้งเดียวนั่นก็เพราะแถวบ้านเอมี่ไม่มีสิ่งที่น่าสนใจสักเท่าไหร่แมงคนน่าเบื่อและเรื่องราวก็จบเป็นยังไงบ้างล่ะครับสำหรับหนังเรื่องนี้และพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปและมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ